สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมองค์นิวจินะครับผมแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการปลุกพลังนะครับผมหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าการปลุกพลังแล้วได้อะไรบ้างการปลุกพลังเนี่ยจะทำให้สเตตของตัวละครเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีสกิลใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยครับเป็นการอัปเกรดสกิลบางอย่างขึ้นไปโดยการปลุกพลังเนี่ยสกิลของแต่ละตัวที่เพิ่มขึ้นมาหรือคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับยกตัวอย่างเช่นอุบูเมะอย่างเงี้ยตอนที่ปลุกพลังขึ้นมาแล้วครับก็จะได้โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของที่ใช้เนี่ยในแต่ละระดับ SR SR แล้วก็ R เนี่ยจะไม่เท่ากันครับยกตัวอย่างเช่น SR เนี่ยจะใช้ของปลุกพลังระดับกลาง8ชิ้นนะครับแล้วก็ระดับใหญ่16ชิ้นแล้วก็แยกเป็น2ท่านนะครับส่วนถ้าเป็น SR เนี่ยจะใช้กลาง16แล้วก็ใหญ่8นะส่วนที่เป็น R จะใช้กลางจะใช้เล็ก16นะครับแล้วก็กลางอีก8นะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับการปลุกพลังทีนี้ของแต่ละชิ้นเนี่ยหาได้ที่ไหนบ้างง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เรากดตัวของที่เราอยากได้อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเรากดไปที่รับมันก็จะแวบไปที่ดันเจียนนั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวลองแวบเข้าไปดูมันก็จะมาที่ดันปลุกพลังอันนี้นะครับแบบเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูอ่ะมันจะมีของใช้ปลุกพลังอยู่หลายๆธาตุใช่ไหมก็จะมีไฟนะครับคืออัคคีวายุวารีแล้วก็อัศนีก็ลองเช็คดูว่าแบบไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาได้เข้ามาเก็บได้หรอครับแล้วก็ทีนี้ดันที่มันจะดรอปไอ้แบบเป็นอันใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ดันในระดับ4ขึ้นไปนะครับส่วนดันในระดับ5แนะนำว่าช่วงแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปลงนะครับลงเฉพาะดันระดับ4อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าระดับ5เนี่ยจะค่อนข้างยากสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปลุกพลังครบทุกตัวหรือเลเวลอ่ะยังไม่ถึง25ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับยังไงก็ตามช่วงแรกให้ลงระดับ4ไปก่อนอันนี้คือแนะนำเลยแล้วก็การที่จะเข้ามาถึงระดับที่4ได้เนี่ยจำเป็นต้องท้าทายโดยการใช้เข้ามาคนเดียวนะท้าทายในดันปลุกพลังครับเข้ามาคนเดียวโดยกดท้าทายตรงนี้จะเสียทั้งหมด6นะประมาณนี้ครับกดท้าทายเข้ามาเรื่อยๆจนเราเข้าในระดับ4ได้นะแล้วหลังจากนั้นให้เรากดแบบเป็นกลุ่มนะครับเพื่อจะฟาร์มแบบเป็นกลุ่มอย่างเดียวเพราะฟาร์มแบบเป็นกลุ่มเนี่ยจะเสียซูชิเนี่ยแค่4นะครับส่วนท้าทายแบบคนเดียวจะเสียซูชิ6ซึ่ง4เนี่ยมันจะคุ้มกว่าสำหรับการฟาร์มนะครับผมแล้วก็ตอนที่เราฟาร์มออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราได้อันเล็กเราสามารถที่จะเอาอันเล็กเนี่ยไปรวมเป็นอันกลางได้แล้วก็สามารถเอาอันกลางเนี่ยรวมขึ้นเป็นอันใหญ่ได้นะครับถึงเราจะดวงไม่ดียังไงแต่ถ้าฟาร์มเยอะๆเนี่ยมันก็จะใช้ได้เหมือนกันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมเราไปปลุกพลังกันเลยมาเรามาปลุกพลังกันครับผมดูว่ารูปร่างของเธอจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนะครับของที่ได้ตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะปลุกพลังกันเลยนะครับผมสกิลปลุกพลังเนี่ยเป็นโชคดีรุ่งโรจน์นะมาทะเด็บรูปร่างของเธอก็จะเปลี่ยนไปครับผมมีวงแหวนอะไรข้างหลังขึ้นนะครับแล้วก็สเตตก็จะเพิ่มขึ้นแบบที่เห็นอันนี้นะเนี่ยเปิดฟังก์ชันสกิลเพิ่มสกิลปลุกพลังอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวนี้มันจะเป็นสกินเฉยๆนะเราสามารถที่จะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับถ้าเราแบบชอบสกินเก่าอะไรเงี้ยหรืออยากได้เป็นสกินใหม่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีสกินอีกแบบนึงเนี่ยที่เราจะต้องไปซื้อในร้านค้าอันนี้ก็เลือกกันเอานะว่าจะเอาแบบไหนโอเคถ้างั้นสำหรับคลิปปลุกพลังก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะแวะมาตอบให้อีกทีนึงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ